เดือนไม่เจอเดือนมากดีใจดีใจดีใจพร้อมมากไปค่ะที่เป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันค่ะก็เป็นโอ้โหโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากในชีวิตนะคะได้มีหุ่นขี้ผึ้งนะคะกับมาดามทูโซ่ค่ะก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวหุ่นขี้ผึ้งของเบลล่ารานีเองค่ะตอนที่รับการติดต่อไปยังไงบ้างคือจะบอกว่าโปรเซสของการคุยกันกับมาดามทูโซ่ทำมานานมากแล้วก็อุบโปรเจกต์นี้ไว้นานมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกได้รับการติดต่อมาก็เอาจริงก็แบบตกใจนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะก็เคยมาดูใช่ป่ะคะแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีเราในวันนี้ที่แบบจะได้มาร่วมงานกับมาดามทูโซ่ค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะครั้งแรกที่เห็นเป็นยังไงบ้างก็อึ้งเหมือนกันค่ะตะลึงเลยคือตอนแรกได้เห็นเป็นรูปก่อนก็รูปก็รู้สึกว่าเหมือนแล้วแต่พอได้มาเห็นตัวจริงของหุ่นนะคะคือดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆคือมันใช่มากแล้วเบลก็คือไปยืนจ้องเหมือนจ้องตัวเองอยู่แล้วแบบตาเหมือนมากอะไรเหมือนมากคือแบบลายผมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนหมดเลยคือแบบดีใจมากๆเลยค่ะใช่ค่ะก็คือมีการมาเก็บงานที่ไทยต่อด้วยในเรื่องของแบบสีผิวอะไรอย่างเงี้ยเบลก็คือได้มายืนเทียบกับหุ่นอีกรอบนึงที่ไทยด้วยค่ะนานแค่ไหนเบลระยะการทำเตรียมงานตั้งโหเบลคิดว่าคือตอนที่เบลได้เริ่มเข้ามาแล้วนะคะคือประมาณครึ่งปีได้ค่ะคือทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าระยะเวลาในการคุยหรือว่าการเตรียมงานเนี่ยคือนานมากคือแบบ2ปีได้มาค่ะเห็นว่าพอไม่ทำมันยุ่งยากมากเลือกลูกตาเยอะมากใช่ไหมยากค่ะแล้วก็ต้องเหมือนก็คุยกันว่าเราจะยืนแบบโพสท่าไหนหรือใส่ชุดอะไรเครื่องประดับแบบไหนที่จะพอดีที่สุดในการที่ตัวหุ่นของเราจะได้ไปทั่วโลกแล้วเราก็ไม่ใช่แค่เป็นตัวคาแรคเตอร์หรือตัวละครเท่านั้นจากบุพเพสันนิวาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันเป็นการพรีเซนต์ถึงความเป็นไทยได้ใส่ชุดไทยแล้วก็ได้พรีเซนต์ความเป็นไทยออกไปให้ทั่วโลกด้วยค่ะเพราะว่าคือก็มีจองไปหลายประเทศแล้วมีไปแบบลอนดอนไปจีนไปไต้หวันแล้วก็หลายๆประเทศค่ะเกินสายเยอะเลยลูกเบลชัวใช่ค่ะตัวไม่ได้ไปส่งหุ่นไปค่ะยิ่งเขามีการรีเฟรชก่อนที่ก็เห็นหุ่นจะปั้นขึ้นมาอีกเบลรู้สึกภูมิใจนะว่าเฮ้ยเราได้เป็นหนึ่งในแสดงไทยที่ได้ส่งออกความแบบภูมิใจแน่นอนค่ะแล้วก็ดีใจมากขึ้นด้วยที่เป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยด้วยเพราะว่าเป็นหุ่นที่ได้ใส่ชุดไทยหุ่นแรกด้วยค่ะมันยิ่งกว่าการเอาคือเบลล่าไปก็คือความเป็นไทยใช่ค่ะก็คือเหมือนคนก็จะได้รู้จักเบลมากขึ้นในฐานะนักแสดงแล้วก็ได้รู้จักชุดไทยและความเป็นไทยด้วยผ่านหุ่นขี้ผึ้งของเราเราก็อยู่ในนั้นด้วยใช่ค่ะก็เพราะว่าได้แรงบันดาลใจก็คือจากบุพเพสันนิวาสนั่นแหละค่ะในมุมมองของเราจริงแล้วการที่คนคนนึงจะมีหุ่นขี้ผึ้งเป็นของตัวเองจะต้องเป็นคนยังไงแบบจะต้องเป็นคนยังไงเหรอคะก็ไม่กล้าพูดเอาเป็นว่าเหมือนผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปมากอยากจะมีแบบคุณขี้ผึ้งที่เป็นของเบลเป็นคาแรคเตอร์ของเบลค่ะให้เบลฝากเชิญชวนหน่อยคนที่อยากเห็นเบลรักหนึ่งเหมือนมากเลยนะคะหุ่นขี้ผึ้งเบลล่าค่ะก็มาดูได้ที่มาดามทูโซ่นะคะตั้งแต่10โมงนะคะถึงทุ่มนึงค่ะมาดูได้เลยคือแบบเบลเห็นแล้วเบลยังขนลุกเองเลยค่ะยังไงก็ฝากทุกคนมาดูกันเยอะๆด้วยนะคะมีหลายคนมีคนไปตั้งกระทู้ถามว่าทำไมเบลล่าใช่ค่ะเคยคุยกัน1ครั้งค่ะหลังจากนี้ถ้าติดต่อมาไม่ปฏิเสธแล้วมั้ยคือถ้าคิวได้หรืออะไรต่างๆเงี้ยก็พร้อมอยู่แล้วค่ะมีดาราขึ้นมาเกิดได้คุยกับพี่แอนบ้างมั้ยครับยังไม่ได้คุยเลยค่ะคือน่าจะตอนที่เบลอยู่ต่างประเทศมั้งคะแต่เรากลัวมั้ยว่ากลัวจะมีคนเข้าใจผิดแล้วเชื่อไปตามคอมเมนต์ที่แบบว่าผมไปแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าพี่แอนเป็นไอดอลก็หลายๆอย่างเลยเรื่องการแสดงพี่แอนก็สุดยอดอยู่แล้วแล้วแบบมาเป็นผู้จัดอีกอะไรอย่างเงี้ยเบลจะบอกว่าตอนที่เบลเรียนโทอ่ะเบลทำเรื่องเกี่ยวกับบริษัทพี่แอนเป็นเล่มจบของเบลค่ะก็คือได้ไปศึกษาใช่ค่ะบริษัทเขาใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานใช่ใช่ค่ะแต่เบลก็เชื่อใช่ไหมว่าพี่แอนจะเข้าใจนะตอนนั้นที่เราแบบปฏิเสธไปว่าคิวมันไม่ได้อะไรเงี้ยพี่แอนเข้าใจค่ะเพราะว่าพี่แอนก็ทำงานตรงนี้มานานแล้วก็เหมือนอยู่วงการเดียวกันน่ะเนาะก็แบบเข้าใจปัจจัยหลายๆอย่างค่ะแต่เราคาดคะเนซิว่าถ้าเบลล่าต้องร่วมงานกับพี่แอนองประสบที่เป็นผู้จัดจะเป็นแบบไหนเวอร์ชันไหนโอ้โหให้พี่แอนเขาเสนอค่ะเดี๋ยวไม่กล้าพูดหรอกแล้วก็พรีเซนต์ตัวเองออกไปไหมหนูมีดีนะคะโอ้ยเล่นได้หมดค่ะแต่เคยเห็นแบบ
เข้มข้นเอาจริงๆคือถ้าได้เล่นมันก็เป็นการพิสูจน์ฝีมือของตัวเองอีกอย่างนึงด้วยค่ะแต่เบลก็คือแบบได้ยินแบบขนาดนั้นผมมีแอร์ใช่ไหมว่าเนี่ยทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเราจะได้เก่งไงรู้ได้ไม่ได้แค่นั้นแบบรู้ได้พร้อมเลยเอาเป็นว่าเตรียมใจเหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมให้พร้อมแบบทุกด้านละกันนะคะอาจจะต้องเคลียร์คิวแบบทุกอย่างก็รอนะรอแล้วค่ะรอต้องรอค่ะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันเร็วๆนี้ค่ะอยากให้เบลบอกกับแฟนๆบางคนที่เขาแบบแบ่งกันเป็นพวกเนี้ยอาจจะแบบแบ่งคิดมากไปไม่คิดมากไปของเราไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะคือเหมือนเราก็เป็นทั้งแบบนักแสดงร่วมช่องแล้วก็อยู่สังกัดเดียวกันด้วยยังไงก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีปัญหาอะไรกับใครเลยค่ะเลิฟพี่แอนเลิฟพี่แอนมากค่ะโอเค